หอดวงดาวหอดูดาวนะครับของท้องฟ้าจำลองกรุงเทพอยู่ใกล้สถาบันสสวทนะครับมียอดโดมเป็นครึ่งทรงกลมนะครับเป็นครึ่งทรงกลมนะครับยอดโดมเนี่ยเป็นรูปครึ่งทรงกลมเอาว่ารูปครึ่งทรงกลมก่อนปึ๊บนะครับเส้นผ่าศูนย์กลางภายในส่วนที่เป็นยอดโดมเนี่ย 20.6 แสดงว่ารัศมีเนี่ยต้องเป็น 10.3 นะครับครึ่งหนึ่งของ20.6 นะครับฐานโดมเป็นทรงกระบอกสูง3ทรงกระบอกนะฮะสูง3ปริมาตรของอากาศภายในหอดูดาวจะเกิดจากปริมาตรของครึ่งทรงกลมนะครับบวกกับปริมาตรของโซบอกปริมาตรของครึ่งทรงกลมก็เศษ2นะครับคูณ4ส่วน3พาย r กำลัง3พาย r กำลัง3นะครับแล้วไปบวกกับปริมาตรของโซบอกก็คือพาย r กำลัง 2h นะครับพาย r กำลัง 2h 10.3 ยกกำลัง 2 นะครับแล้วคูณด้วย h ก็คือความสูงก็คือ3ตรงนี้ก็ตัดก่อนก็ได้นะครับตัดก่อนแล้วก็เราอาจจะดึงพายออกมานะครับเพื่อทำให้การคิดตัวเลขเนี่ยมันง่ายขึ้นนะครับดึงพายออกมาข้อนี้หลายคนก็จะติดปัญหาเรื่องตัวเลขเยอะนะครับดึงพายออกมาพจน์แรกเนี่ยมันจะเหลือเลข2ส่วน3นะครับแล้วก็เหลือ10กำลัง3นะตรงนี้ต้องแก้เป็นกำลัง3ไม่ใช่กำลัง2 4ส่วน3พายกำลัง3นะครับโอเคเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะติด 10.3 นะครับยกกำลัง3แล้วก็ไปบวกกับดึงพายออกมาแล้วไอ้ตัวนี้ก็จะเป็น 10.3 ยกกำลัง2แล้วก็คูณ3ทีนี้เราก็คิดเลขออกมานะครับพวกนี้เป็นตัวเลขที่ตัดด้วย7ไม่ลงตัวแล้วก็ใช้ค่าพายเป็น 3.14 ได้เลยนะครับคิดเลขออกมานะครับโอเค3.14 แนะนำว่าถ้าเกิดตรงนี้เป็นการบ้านนะครับเราก็อาจจะกดเครื่องเลขที่บ้านได้นะครับเพราะว่าตัวเลขค่อนข้างเยอะนะครับในหนังสือของเล่มนี้เนี่ยก็เอามาจากหนังสือของกระทรวงนะครับคุณครูก็พิมพ์มานะครับจากหนังสือของกระทรวงนะครับซึ่งตัวเลขจะค่อนข้างเยอะนะครับโอเค10.3 นะครับยกกำลัง3นะครับตรงนี้10.3เนี่ยยกกำลัง3นะครับจอกมาเป็น 1,000 นะครับ92.727แล้วไปบวกกับ 10.3 ยกกำลัง2นะครับ 10.3 ยกกำลัง2แล้วคูณ3นะครับ 10.3 คูณ 10.3 แล้วก็คูณ3อีกครั้งหนึ่งนะครับจอกมาเป็น 318.27ตรงนี้เราจะเอาตัวนี้นะครับไปคูณ2แล้วหารด้วย3 1,092.727 ไปคูณด้วย2นะครับหลังจากนั้นเนี่ยเอาไปหารด้วย3ปึ๊บออกมานะขอประมาณเป็น2แน่นะครับ 3.14 คูณนะครับคูณ2เสร็จหารด้วย3จะได้728.48 แล้วก็ไปบวกกับ 318.27 นะครับ728นะครับจุด48บวกกับ318นะครับจุด27ปึ๊บแล้วก็ไปคูณด้วย 3.14 นะครับคิดเลขออกมาก็จะได้ 3,286.795 นะครับตรงนี้ก็จะมีหน่วยเป็นลูกบาศก์เมตรนะครับโอเคก็จบข้อนี้นะครับ